กัดคำแรกมะระจากสวนเราเองมากินขนมจีนเหรออยากได้รสชาติมะระสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเด้อกินกันเพื่อนๆโอ้เยอะมากกินหมดไหมเนี่ยว้ยว่าทำน้ำเยอะดูดน้ำยายจะไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายเพื่อนๆอร่อยใบแมงลักเนาะขอมือเด้อขอมือปลูกเองได้กินเองมันก็พอใจเนาะทุกคนเลยแมงลักเนี่ยมันเข้ากับขนมจีนจริงๆถั่วฝักยาวเก็บไว้ตำเอาไว้รวมกินถั่วนี่ก่อนถั่วนี่ก็หวานนะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าฝรั่งนะฝรั่งเขาไม่กินดิบเขาก็เลยบอกว่ามันมีพิษสะสมแต่คนไทยเราบางคนก็กินเด้อก็เหมือนกะหล่ำนั่นแหละเนาะไทยเราก็ว่ากะหล่ำกินดิบมีพิษไทยเราก็กินแต่ยายเคยกินอยู่มันท้องอืดแต่บางคนเขาก็กินนะท้องอืดแล้วก็เม็นเขียวเคสเนี่ยผักเคสในรสชาติมันกระถินนิดมะระกินผักก่อนกินผักเราก่อนเดี๋ยวกัดคำแรกกำลังอร่อยฮะอยู่เมืองไทยกินยังไม่อร่อยเท่านี้เลยอันนี้พูดจริงหรือว่ามันมีเยอะแต่ว่ายายว่ามันอร่อยกว่าเมืองไทยไม่ค่อยขมยายคิดว่าอากาศยายเคยเล่าให้ฟังนะว่าผักผลไม้ก็แล้วแต่ละปีไม่เหมือนกันแล้วแต่อากาศไม่รู้ว่าเพราะว่ามันไม่มีหรือไม่รู้เพราะว่าอากาศมันอร่อยอ่ะมันไม่ค่อยขมมันกรอบมันไม่เหนียวอยู่บ้านเราที่เมืองไทย
พูดถึงเนี่ยใช่เราปลูกเองนะในสวนมันจะขมกว่านี้แล้วมันก็จะออกเหนียวๆนะอันนี้โอ้โหกรอบดูลูกนี้ลูกนี้จากสวนเราเองมากินขนมจีนเหรออยากได้รสชาติมะระมีแค่สองลูกเสียดายแล้วยายไม่เคยปลูกนะเพิ่งปลูกครั้งแรกส่วนมะระจีนก็เพิ่งปลูกปีที่แล้วเพราะยายเพิ่งมีบ้านผักเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยขมอ่ะมะระจีนก็ไม่ค่อยขมน้ำเยอะไม่จำเป็นต้องใส่กุ้งใส่อะไรหรอกเนี่ยอร่อยยายไม่กินกุ้งสักตัวเลยเนี่ยได้กลิ่นกระถิ่นนิดมันเพลินเลยยิ่งกินยิ่งมันยิ่งอร่อยสงสัยจะได้ทำ จะได้สงสัยจะได้เอาคลิปกินไว้ต่างหากเด้อเสร็จมาเพลินมือล่ะหมดโอ้โหไม่น่าเชื่อเส้นขนมจีนหมดจนขนมจีนหมดไม่น่าเชื
งชิดซ้ายกงถอยไปกงถอยไปผักจะมาแป้งเราแก่แล้วเผลอไปเจอน่าเสียดายลืมมะนาวเก็บเลยเอาไว้เอามาเล็ดรสชาติมันก็เหมือนกันอ่ะมันเหมือนกันแต่ว่าโชคดีของเรามันไม่มีน้ำน่ะเห็นไหมแป้งฝรั่งมันจะมีน้ำแต่ว่ากินดูแล้วรสชาติก็เหมือนกันเนื้อโลกขนมจีนใส่เป็นยำเป็นยำขนมจีนตอนเย็นพักมีอยู่แล้วไม่เคยเลยกินเส้นขนมจีนหมดเลยแต่ผักเลยแต่กุ้งปากมืดกินกุ้งไปตัวเดียวเองบ๊ายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ